เรื่องคดีของไบโอเมตริกมีความพยายามที่จะชี้มูลความผิดไปให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาว่าผิดใช้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นคนไปร้องโดยใช้คำร้องอันนั้นละนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปรปักษ์ที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างสุรเชษฐ์หักพานกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาแม้เวลานับผ่านไปเดือนแล้วแต่การดิ้นรนพยายามกลับเข้าไปเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติความหวังที่กลับไปก็ริบหรี่ละตอนนี้เนี่ยสุรเชษฐ์หักพานทำได้อย่างเดียวคือพยายามเดินสายเพื่อกิจกรรมกวาดบ้านให้ปปช.และท่านผู้ชมประหลาดใจหรือเปล่าว่าทำไมสุรเชษฐ์หักพานถึงต้องการที่จะไล่สุชาติออกไปเพราะว่าสุชาติเป็นตัวขวางคอเป็นก้างขวางคอดำเนินการตามหลักการยุติธรรมที่แท้จริงวันนี้คำพิพากษาศาลออกมาแล้วว่านายสกุลทรมีความผิดจริงจากกรณีให้การให้สินบนศาลสั่งจำคุก6เดือนสกุลทรชี้แจงบอกค่านายหน้าไม่ใช่สินบนคดีนี้จะเป็นคดีบอสภาค2หรือเปล่าและในสุสานอาญาก็มีคำพิพากษาจำคุกนายสกุลทรน้องธนาธรต้องคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินแต่พี่ธนาธรคือธนาธรจึงรุ่งกิจเดินสายซื้อบ้านปรีดีที่ฝรั่งเศสช่างย้อนแย้งกับคนในครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายแท้ๆนายสกุลทรที่มีพฤติกรรมติดสินบนเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนราชการเสียเองกินเพื่อนายตายช่างมันเมื่อคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่ามาด้อยค่าข้าวไทยผมก็บอกเหมือนกันคุณอย่ามาเล่นเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายเอาข้าวที่ไม่ใช่10ปีมาตรวจเพื่อให้สมจริงสมจังคุณภูมิธรรมได้พยายามโชว์กินข้าวเก่าค้างเก็บอายุ10ปีให้สื่อมวลชนได้ดูความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั้นข้าวนั้นผ่านไม่ได้ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567ผมขออนุญาตทักทายท่านผู้ชมที่ดูสดๆทางรายการนะฮะของสนธิแอป Facebook YouTube และ TikTok เหมือนเช่นเคยที่ขอร้องเอาไว้นะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ทั้งช่องทาง Facebook YouTube TikTok และทุกๆช่องทางเพื่อกระจายข่าวสารไปในวงกว้างที่สุดส่วนใครก็ตามที่อยากรู้ข่าวสารที่ไม่ถูกปิดกั้นดูได้ในสนธิแอปได้ฟรีท่านผู้ชมแค่ดาวน์โหลดผ่าน App Store สำหรับโทรศัพท์ Apple นะครับหรือว่า Play Store สำหรับ Android แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมที่ต้องการติดตามข่าวสารรวดเร็วทันใจบทวิเคราะห์เจาะลึกติดตามได้ที่สนธิ X ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิ YouTube สนธิ Talk และทางเว็บไซต์สนธิ Talk ทุกช่องทางของเรากดติดตามเอาไว้จะมีเรื่องอัปเดตตลอดเวลาท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องบทบาทของสุรเชษฐ์หักพานในการระดมประชาชน 20,000 คนเพื่อมาเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อประธานสภาเพื่อให้ตรวจสอบปปช.นั้นผมขอขั้นเรื่องนี้นิดหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาท่านออกมาให้สัมภาษณ์แถลงข่าวชัดเจนว่าท่านถูกกลั่นแกล้งในเรื่องกรณีคดีรถยนต์อัจฉริยะจากสุรเชษฐ์หักพานถึงท่านไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยท่านชี้ให้เห็นว่าหลักๆแล้วเนี่ยการตรวจสอบของปปช.ในยุคนี้เนี่ยบทบาทของสุรเชษฐ์หักพานกับคนที่อยู่ในปปช.ที่สนิทสนมกันนั้นทำให้การตรวจสอบนั้นเป็นการตรวจสอบข้างเดียวโดยที่ไม่มีการพิจารณาองค์ประกอบทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายถูกกล่าวหาให้รอบด้านตลอดจนประจักษ์พยานหลักฐานทุกอย่างเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับว่าสุภาปิยจิตตินั้นได้ถูกอ้างอิงตลอดเวลาว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับสุรเชษฐ์หักพานและเผอิญสุรเชษฐ์หักพานนั้นก็เป็นคู่กรณีของพลตำรวจจากทิพย์ชัยยินดาทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ตอนนี้เขาจับคดีเว็บพนันนั้นปรากฏไปค้นบ้านของสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเสียแต้มจังหวัดอุดรธานี อ้างว่าเป็นบ้านของตัวเองนั้นก็ได้มีการยึดคอมพิวเตอร์ของพันตำรวจโทคฤทธิ์ได้เรียบร้อยแล้วในคอมพิวเตอร์ของพันตำรวจโทคฤทธิ์นั้นมันมีข้อมูลเรื่องหลักฐานการโอนเงินโอนทองแล้วยังมีข้อมูลเรื่องคำร้องที่ให้ร้องต่อปปช.อยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็แสดงว่าการร้องปปช.ไปนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในคอมพิวเตอร์ของพันตำรวจโทคฤทธิ์ก็แสดงว่าสุรเชษฐ์หักพานมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เพียงแต่ตัวเองนั้นใช้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นคนไปร้องโดยใช้คำร้องอันนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปรปักษ์ที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างสุรเชษฐ์หักพานกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับท่านผู้ชมครับทีนี้กระบวนการพวกนี้เนี่ยผมเคยพูดมาให้ท่านผู้ชมฟังแล้วคือเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าในปปช.นั้นจะมีแบ่งเป็นคณะอนุกรรมการหลายคณะแล้วจะมีฝ่ายที่ไต่สวนคือฝ่ายไต่สวนคือพวกสืบสวนนั่นแหละก็พวกสายสืบนั่นแหละออกมาจะมีใครบ้างมีโน่นมีนี่เพื่อนมีอยู่คนหนึ่งซึ่งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพูดถึงก็คือตัวพอพานแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อจริงผมเอ่ยให้ก็ได้ชื่อคุณพิพิธคุณพิพิธนี้ปรากฏว่าสืบไปสืบมากลายเป็นคนที่สนิทสนมกับสุรเชษฐ์หักพานเพราะว่าเป็นคนทำคดีเรื่องเกี่ยวกับสวยคาราโอเกะในยุคที่สุรเชษฐ์หักพานยังเป็นแค่พันตำรวจเอกผู้กำกับอยู่และคุณพิพิธนี้ก็เป็นคนที่ช่วยสุรเชษฐ์หักพานปั้นข้อมูลเอาข้อมูลต่างๆเพื่อให้สุรเชษฐ์หักพานนั้นพ้นผิดจากการรับสวยคาราโอเกะและพิพิธนี้ก็เป็นคนที่มาทำคดีของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาส่วนสุภาปิยจิตตินั้นแน่นอนที่สุดสนิทสนมกับสุรเชษฐ์หักพานคณะอนุกรรมการบางคณะจะมีการตั้งธงไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่กับประธานคณะอนุกรรมการถ้าประธานคณะอนุกรรมการรับงานมาจะตั้งธงว่าต้องเอาผิดไอ้นี่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตรวจสอบข้อมูลต่างๆก็จะตรวจสอบข้อมูลจากผู้กล่าวหาในกรณีนี้ก็คือสิทธาเบี้ยบังเกิดซึ่งเบื้องหลังก็คือสุรเชษฐ์หักพานนั่นเองเมื่อข้อมูลต่างๆพวกนี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะฟังข้อมูลฝ่ายเดียวฝ่ายที่ถูกกล่าวหาจะส่งข้อมูลอะไรไปก็ตามเนี่ยไม่ได้แปลว่าข้อมูลอันนั้นจะถูกบรรจุเข้าไปในสำนวนแล้วเท่าที่ทราบมามีการเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหาอย่างเช่นพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเข้าไปให้การในคณะอนุกรรมการที่ไต่สวนและสอบสวนยืนยันมาเลยนะครับว่าสุรเชษฐ์หักพานได้ถูกอนุญาตจากทิพย์ชัยจินดาได้ถูกอนุญาตให้พูดเพียง2ครั้งครั้งหนึ่ง15นาทีพูดยังไม่จบให้ต่ออีก15นาทีแค่นั้นเองทั้งที่มีข้อมูลหลักฐานมากมายซึ่งเขาสามารถที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอธิบายได้เพื่อแก้ข้อกล่าวหาแต่ละข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตรวจสอบสวนหรือไต่สวนของอนุกรรมการปปช.นั้นไม่ถูกต้องตามหลักสากลท่านผู้ชมครับตามหลักสากลนั้นต้องให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นสามารถชี้แจงได้เต็มที่เอาหลักฐานมาชี้แจงอธิบายเป็นข้อๆตามที่ถูกกล่าวหาว่าข้อนี้ผิดตรงไหนข้อนี้ผิดตรงไหนข้อนี้ผิดตรงไหนเข้าใจไหมฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยเรื่องคดีของไบโอเมตริกคดีต้นเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตรวจสอบสายตานะตรวจสอบประวัติตรวจสอบลายนิ้วมือนั้นมีความพยายามที่จะชี้มูลความผิดไปให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาว่าผิดแต่เมื่อเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ปปช.แล้วหนึ่งในกรรมการปปช.นั้นท่านเกิดเอะใจท่านศึกษาดูท่านบอกว่าเอ้ามีแต่ข้อมูลลบทั้งสิ้นเลยทำไมข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวหรือมีก็น้อยมากซึ่งผิดปกติท่านเลยไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยเรื่องก็เลยยังคาอยู่นะเพราะฉะนั้นรถยนต์อาชญากรก็เช่นกันนะฮะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาทำหนังสือร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสของคณะอนุกรรมการไปให้ประธานปปชคือ วัชรพลราชประสานกิจนะแต่ว่าไม่ได้รับการบรรจุไม่ได้รับการตอบสนองเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาขอก็คือว่าให้ยุบคณะอนุกรรมการชุดนี้ไปแล้วก็ตั้งชุดใหม่เข้ามาเลยเขาไม่แคร์ว่าเป็นใครแต่ขอให้เป็นคนที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ใช้การไต่สวนสืบสวนสอบสวนตามหลักสากลจริงๆก็คือว่าฟังความทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฟังความฝ่ายเดียวคือฝ่ายกล่าวหาแล้วยังมีประธานอนุกรรมการเข้ามาช่วยเหลือนะฮะอย่างยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสมัยที่มีการร้องเรียนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นแค่พลตำรวจโทและคนสนิทที่ชื่อก้อยนะฮะตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะทำฟรีวีซ่าก็ปรากฏว่าคุณสุภาปิยะจิตติก็สรุปสำนวนเฉยๆด้วยตัวเองว่าไม่มีมูลข้อมูลมีไม่พอทั้งที่ข้อมูลอันแรกที่คุณสุภาน่าจะทำได้และทำได้ทันทีแต่ไม่ยอมทำก็คือว่าไอ้การที่ยกสัมปทานอันนี้ให้กับบริษัทในเครือของคนสนิทของสุรเชษฐ์หักพานก็คือก้อยนั้นเป็นการยกสัมปทานให้โดยที่ไม่มีการประมูลซึ่งผิดระเบียบไปอยู่แล้วงานนี้ผิดชัดเจนแต่ว่าสุภาปิยะจิตติก็ยกไปเลยยกให้สุภาปิยะจิตติก็คือคนหนึ่งที่กำลังถูกนายกเทศมนตรีของเมืองมหาสารคามฟ้องศาลอาญาประพฤติมิชอบที่ขอนแก่นข้อหาว่าเจตนากลั่นแกล้งเขาก็เล่ากันให้ฟังก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าความไม่ชอบมาพากลของคณะไต่สวนของปปช.นั้นและจริงๆแล้วเนี่ยปปช.เนี่ยมีจุดบกพร่องเยอะมากเปิดโอกาสให้มีคนวิ่งเต้นได้ให้สินบาทค่าสินบนให้ผลตอบแทนได้เพราะว่าสิ่งที่คณะกรรมการไต่สวนเนี่ยหรือคนไต่สวนทำมาเนี่ยก็คือไต่สวนอยู่ฝ่ายเดียวเพราะไต่สวนฝ่ายเดียวแล้วก็ทำเอกสารเป็นปึกแล้วพอเอกสารเสร็จแล้วจะสรุปเรื่องผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วงานท่านผู้ชมก็เอาเอกสารต่างๆเหล่านี้แจกคณะอนุกรรมการให้ดูทุกคนก็ดูเอกสารมันเยอะแล้วกันก็เกิดอาการบอกถ้าอย่างนั้นให้คนที่ไต่สวนช่วยสรุปหน่อยคนไต่สวนก็สรุปให้ฟังในทิศทางที่ตัวเองต้องการเมื่อออกมาในรูปแบบนี้ความที่ขี้เกียจไม่อ่านสำนวนเพราะสำนวนมันเป็นปึกเลยสูงมากไม่ได้อ่านเอกสารนะฮะมันต้องมีระบบระเบียบอะไรที่ทำให้ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาแต่นี่ไม่มีก็คือว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ไต่สวนคนเดียวเมื่ออนุกรรมการชุดไต่สวนนะฮะของสุภาปิยะจิตติยกตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้สรุปว่าธงมีว่าต้องเอาผิดให้ได้เขาก็เลยเรียกคนนี้มาพูดเมื่อคนนี้รับธงมาแล้วอาจจะรับผลประโยชน์มาแล้วด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการฝากเด็กของตัวเองเข้าไปเป็นตำรวจพวกนี้เนี่ยก็เลยจะยืนข้างของผู้กล่าวหาทันทีเลยแล้วก็ส่งเรื่องไปแล้วก็พูดตามที่คณะกรรมการบอกว่าเอาช่วยสรุปเรื่องมาให้ฟังหน่อยแต่เผอิญเรื่อง Biometric นั้นขึ้นไปสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ปปช.เกิดมีท่านกรรมการชุดหนึ่งคนหนึ่งสงสัยก็เลยนั่งอ่านเอกสารอย่างละเอียดไม่ต้องมาสรุปให้ผมฟังในทำนองนั้นท่านอ่านเสร็จท่านก็ถึงบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องข่าวลบข้อมูลลบกับผู้ถูกกล่าวหาอยู่ฝ่ายเดียวแต่ข้อมูลที่ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งมาทำไมไม่มีเลยหรือมีน้อยมากเรื่องก็เลยพักไปแล้วท่านผู้ชมรู้ว่ากรรมการปปช.นั้นชื่ออะไรชื่อสุชาติแล้วท่านผู้ชมประหลาดใจหรือเปล่าว่าทำไมสุรเชษฐ์หักพานถึงต้องการที่จะไล่สุชาติออกไปเพราะว่าสุชาติเป็นตัวขวางคอเป็นก้างขวางคอดำเนินการตามหลักการยุติธรรมที่แท้จริงไม่ยอมทำตามใบสั่งท่านผู้ชมเข้าใจอย่างครับตอนนี้และนี่คือเหตุผลที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาต้องออกมาโวยวายว่าไม่มีความเป็นธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวในการพิจารณาการไต่สวนท่านผู้ชมจำไว้อย่างนะถ้าปปช.เก่งจริงและปปช.ยุติธรรมจริงการฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยคดีศาลไม่ยกฟ้องหรอกครับแต่ศาลยกฟ้องคดีที่ปปช.ฟ้องร้องไปจะผ่านอัยการหรือฟ้องด้วยตัวเองนั้นมีอยู่มากมายหลายคดียังไม่นับถึงคดีที่อับเฉาคดีที่เฉาโฉคือคดีที่หมดอายุความของนายอิทธิพลคุณปลื้มที่ปปช.ก็มาแอบอ้างแก้ตัวน้ำขุ่นๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเข้าใจได้ไหมว่าทำไมพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาถึงออกมาโวยวายคนนี้เป็นคนอดทนมากไม่พูดยังไงก็ได้ แต่มาถึงจุดหนึ่งทนไม่ไหวก็เลยเบรกแตกแม้เวลานับผ่านไปเดือนแล้วแต่การดิ้นรนพยายามกลับเข้าไปเป็นตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของสุรเชษฐ์หักพานนั้นก็ยังดิ้นรนอยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามดิ้นรนโดยอ้างว่าไม่มีการโปรดเกล้ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ออกก็เลยส่งให้กฤษฎีกาตีความกฤษฎีกาก็ตีความว่าเป็นอำนาจของปปรทำได้อยู่แล้วอันนี้ก็เลยตกไปนะฮะแล้วล่าสุดความหวังที่กลับไปก็ริบหรี่ละเพราะว่ารักษาการปปรท่านได้สั่งตั้งรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ขึ้นมานะฮะแทนสุรเชษฐ์หักพานเรียบร้อยแล้วและคนนั้นก็เป็นตำรวจที่เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสอันดับหนึ่งก็เลยขึ้นไปสรุปง่ายๆว่าประตูถูกปิดตายตัวแล้วตอนนี้ในขณะนี้นะฮะที่สุรเชษฐ์หักพานจะดิ้นรนกลับไปรับราชการเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมโดยที่เรื่องของตัวเองก็ไปยื้อไว้ที่ปปช.นั้นมันช้าซะละฉะนั้นสุรเชษฐ์หักพานพ่ายแพ้ต่อหมายจับของศาลอาญานะฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนนั้นถึงดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้หมายจับออกนะฮะตอนนี้เนี่ยสุรเชษฐ์หักพานทำได้อย่างเดียวคือพยายามเดินสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นทางภาคใต้เพราะตัวเองนั้นเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้นะฮะตอนนี้บารมีเริ่มหดหายมิตรรักฟักมิตรรักแฟนเพลงเริ่มตีจากให้เห็นละอาทิตย์ที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาสุรเชษฐ์หักพานมีกำหนดการต้องเดินทางเป็นประธานเปิดงานวิ่งเพื่อสุขภาพที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้จัดงานได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการจัดการจราจรท่านผู้ชมรู้มาว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกบรรดาลูกน้องเก่าในท้องที่ต่างรู้สึกลำบากใจเนื่องจากสุรเชษฐ์หักพานยังอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีเลยเลือกที่จะออกไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่กันสักระยะหนึ่งอีกความเคลื่อนไหวนะฮะสุรเชษฐ์ก็เลยเล่นเอาประชาชนที่ตัวเองสามารถที่จะกำกับดูแลได้โดยเฉพาะยิ่งประชาชนทางภาคใต้นะหลายคนที่อยู่ในทางภาคใต้ยังไม่รู้ถึงเนื้อหาเนื้อแท้ที่แท้จริงของสุรเชษฐ์หักพานก็เลยไปมองสุรเชษฐ์หักพานนั้นถูกรังแกก็เลยยื่นหนังสือถึงวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ก็คือว่าให้ประชาชนจำนวน 20,000 คนมีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อกล่าวหาตอนนี้ก็คือยื่นเพื่อกล่าวหากรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกระทำการตามมาตรา234นะฮะคือกล่าวหาว่ากรรมการของปปช.นั้นมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติเป้าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมุ่งตรงไปที่ท่านสุชาตินะฮะแต่ว่าผมอยากจะเรียนท่านคุณสุรเชษฐ์หักพานนิดหนึ่งเป็นการส่วนตัวผ่านท่านผู้ชมไหนๆท่านจะทำอย่างนี้แล้วทำไมท่านไม่เผื่อแผ่อานิสงส์การทำของท่านหน่อยตรวจแม่งทั้งชุดเลยไม่ดีเหรอทั้งวัชรพลราชประสานกิจนะฮะแล้วทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณเอกวิทย์คุณวิทยาคุณสุมนาเอาให้หมดเลยทุกคนเพื่อความโปร่งใสไม่ดีกว่าเหรอทำไมเฉพาะต้องเจาะจงคนเดียวเพราะว่าหลายคนที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีพื้นฐานมีเบื้องหลังที่น่าสงสัยเยอะแล้วกันอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยว่าใครถ้าคุณจะทำแล้วเพื่อความโปร่งใสคุณไม่ได้เจาะจงทำมุ่งตรงไปที่ท่านสุชาติคนเดียวเพราะท่านคุณไม่ชอบท่านสุชาติที่ท่านสุชาติไปเป็นก้างขวางคอคุณนะฮะทีนี้สุรเชษฐ์เริ่มคิกออฟแคมเปญเริ่มต้นโดยเดินทางไปบ้านเกิดสงขลาเพื่อกิจกรรมกวาดบ้านให้ปปช.เปิดโอกาสประชาชนมาลงชื่อมีคนบ้านเดียวกันหนอแน่นอนคนสงขลานะฮะก็ช่วยเหลือกันเต็มที่มาห้อมล้อมหน้าล้อมหลังแต่มีรายงานระบุกันว่าทีมงานของสุรเชษฐ์ออกแรงควักกระเป๋ายิงกระสุนดินดำไปพอสมควรเป็นทีมงานเขานะฮะจากหัวละ 1,000 บาทกลายเป็นหัวละ 2,000 บาทช่วยมาลงชื่อให้หน่อย กว่าจะได้ภาพอย่างนั้นออกมาหลังจากนั้นแล้ว18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยเขาจะไปพัทลุง19พฤษภาคมทุ่งสง22พฤษภาคม2567ที่ชลบุรีและพฤษภาคมขอนแก่น1มิถุนายนไปที่เชียงใหม่นะฮะท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา236หรือกระบวนการถอดถอนปปช.นั้นจะว่าไปแล้วว่าเหมือนมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ถ้ามองลงไปลึกถึงตัวบทกฎหมายที่แสดงเห็นถึงขั้นตอนปฏิบัติจะพบว่ามีเงื่อนไขที่ซับซ้อนใช้เวลาดำเนินการยาวนานมากคือหนึ่งเมื่อได้รับรายชื่อเกินหรือครบตามกับรัฐธรรมนูญแล้วประธานรัฐสภาจะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเลยนะแต่ละคนที่มีบัตรประชาชนยื่นเข้ามาเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลงชื่อสองก็เลยต้องส่งเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารให้ผู้มีชื่อดังกล่าวยืนยันว่าเป็นผู้แสดงความประสงค์จะถอดถอนปปช.จริงจากนั้นข้อที่3สมมุติว่าการตรวจรายชื่อประชาชนผ่านทุกขั้นตอนและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครบ 20,000 ชื่อก็สู่เข้าการดำเนินคดีต่อคณะกรรมการปปช.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช 2560 มาตรา 49 ถึง 56 4. เมื่อประธานศาลฎีกาได้รับเรื่องมาจากประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะพิจารณาตั้งคณะไต่สวนผู้อิสระเลยนะอิสระเพื่อดำเนินการไต่สวนหาข้อจริงและทำความเห็นน่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า7คนโดยให้ตั้งจากข้าราชการอัยการที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทิบดีอัยการหรืออัยการอาวุโสที่เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอย่างน้อย1คนจำนวนที่เหลือให้คัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องตามความเหมาะสมเป็นคดีเช่นรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าทิบดีผู้พิพากษาหรือทิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีหรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเมื่อได้คนแล้วคณะไต่สวนอิสระนี้จะมีหน้าที่มีอำนาจเช่นเดียวกับการปปช.มีเวลาดำเนินการทั้งหมด90วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นต้องขยายเวลาก็ได้แต่ต้องยื่นขอต่อประธานศาลฎีกาที่สำคัญท่านผู้ชมครับมาตรา56กำหนดว่าเมื่อดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จให้คณะผู้ไต่สวนอิสระดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลก็สั่งให้ยุติเรื่องและให้คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 2. ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย 3. ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการตามที่ถูกกล่าวหาและไม่ใช่เป็นกรณีตามข้อที่2ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดหรือดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อศาลด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับมาตรา56ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าคณะผู้ไต่สวนไม่ใช่ผู้ชี้ขาดสุดท้ายเพราะถึงอย่างไรก็ต้องไปจบกันที่ศาลอยู่ดีซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมครับต้องใช้เวลาเป็นปีอาจจะ2ปีไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับการกวาดบ้านอย่างที่สุริยะหาพานคิดและจินตนาการเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วแผนการที่ต้องการสกัดไม่ให้นายสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปช.ขึ้นมาเป็นใหญ่ในตำแหน่งประธานปปช.ซึ่งเริ่มต้นการยื่นจดหมายร้องเรียนต่อปปช.เขาร้องเรียนมาแล้วจริงท่านผู้ชมครับวันที่17เมษายน2567เรื่องขอคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่นายสุชาติตระกูลเกษมสุขผมเล่าให้ฟังแล้วไปนะกุเรื่องต่างๆกุเรื่องราวขึ้นมาเลยอย่างเช่นนายสุชาติมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติมีความขัดแย้งโกรธเคืองกับตนเองเคยวิ่งเต้นกับบิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อให้ตัวเองได้รับการคัดสรรเป็นปปช.แม้กระทั่งท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำได้แม่หาว่านายสุชาติได้รับคำชมเชยจากผมสนธิ ลิ้มทองกุลซึ่งเป็นปรปักษ์กับเขาซึ่งอาจผมอธิบายฟังอย่างละเอียดแล้วว่านายสุรเชษฐ์โกหกพกลมโคตรโกหกเลยเป็นมนุษย์ที่น่าเสียดายเป็นมาได้ยังไงดิถึงยศตำรวจคนตำรวจเอกรองผู้การตำรวจแห่งชาติแต่โกหกเก่งชิบหายเลยผมพูดไปในรายการคุณเรื่องสนธิตอนที่239เมื่อวันศุกร์ที่26เมษายนที่ผ่านมาว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องโกหกที่มีวาระซ่อนเร้นทั้งสิ้นรวมไปถึงการเดินสายจัดกิจกรรมกวาดบ้านให้ปปช.ของสุรเชษฐ์หักผ่านด้วย ทั้งนี้และทั้งนั้นท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วความเคลื่อนไหวเหล่านี้น่าจะกลายเป็นลูกศรย้อนกลับพุ่งเข้ามาทิ่มแทงสุรเชษฐ์หักพานเสียเองทำไมผมพูดเช่นนี้รู้ป่ะฮะที่ผมพูดและฟันธงอย่างนี้ก็เพราะว่าการออกมาเคลื่อนไหวโวยวายร้องแรกแหกกระเชอทุกๆครั้งนั้นท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าจะมีตัวละครคนในเครือข่ายสุรเชษฐ์หักพานหลุดรอดหรือถูกเปิดโปงมาตลอดยกตัวอย่างเช่นกรณีคุณก้อยรัตนาบุรพรัตน์แม่ไม้ล็อบบี้ที่โจ๊กสุรเชษฐ์ยกขึ้นเป็นพยานบุคคลร้องเรียนหนังสือยื่นปปช.ซึ่งเป็นคนสนิทกันอย่างมากๆนะฮะเคยอยู่ที่พักเดียวกันที่บ้านเลขที่98ถนนวิทยุกรณีพลตำรวจตรีภพพลจักรภาคผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3จังหวัดสุราษฎร์ เพื่อนร่วมรุ่นนรต47ไปยืนเปิดชาร์จข้อมูลให้สุรเชษฐ์ประกอบการแถลงข่าวมีหนำซ้ำแล้วนายภพพลคนนี้ยังเป็นคนไปรับไปส่งมินี่นางสาวธัญญาสุจริตชินศรีเจ้าแม่พนันอายุน้อยร้อยเว็บที่สนามบินเป็นประจำด้วยผมเอารูปไปขึ้นไปให้ดูนะฮะรวมไปถึงกรณีนายสมบัติธรธรรมอดีตที่ปรึกษากรรมการอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของปปช.ที่สุรเชษฐ์อ้างว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปช.ซึ่งเมื่อสืบลึกๆลงไปแล้วจะพบว่านายสมบัตินี่แหละเป็นผู้ช่วยที่แท้จริงของสุรเชษฐ์หักพานในการตกแต่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จซึ่งคณะกรรมการปปป.สำนักงานตำรวจปปป.นั้นได้ตรวจสอบแล้วและมีหลักฐานพยานยืนยันว่าข้อมูลต่างๆที่นายสมบัติธรธรรมแจ้งมานั้นเป็นข้อมูลเท็จแล้วก็มีหนำซ้ำแล้วยังมีการฝากฝังหญิงสาวรายหนึ่งชื่อเล่นน้องวอแหวนชื่อจริงคือทอธงอดีตเลขาหน้าห้องบิ๊กปปช.ให้เข้าเป็นตำรวจผ่านการอบรมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจแต่ละและบุคคลที่บรรจุโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือกอส.รุ่น49ประจำปี2566ปีที่แล้วรับราชการเป็นตำรวจสัญญาบัตรล่าสุดครับท่านผู้ชมวันที่22เมษายนเดือนที่แล้ว2567คือในวันที่สุรเชษฐ์หักพานเดินทางไปร้องเรียนตำรวจชุดสอบสวนคดีที่สำนักงานปปชเพื่อยื่นหนังสือในนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการกรรมการปปชเพื่อร้องขอความเป็นธรรมและร้องว่านายกรัฐมนตรีสอบสวนนายกรัฐมนตรีว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะวันนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมคนที่ออกมารับหนังสือจากสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ชมอาจจะไม่สังเกตหรือไม่รู้แต่ผมรู้มีชื่อเสียงเรียงนามคือนายจักริดตันเลิศเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชหรือผู้ช่วยเปิ้ลคนคนนี้คือใครเป็นมือขวานายนิวัฒน์ชัยเลขาปปชเป็นที่ทราบกันว่าผู้ช่วยเปิ้ลนายจักริดคือมือขวาตัวจริงของนายนิวัฒน์ชัยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังงานใหญ่หลายเรื่องแต่ที่ฉลาดคือไม่ค่อยออกตัวแต่ถูกวางตัวเป็นคนดีลงานต่างๆให้สำเร็จรุ่งร่วงไปตามประสงค์คนในปปช.ทราบดีว่าผู้ช่วยเปิ้ลนายจักริดนั้นถูกวางตัวรอยขึ้นเป็นรองเลขาธิการปปช.ในกลางปี2567ที่จะถึงเนี้ยเพื่อก้าวขึ้นไปสู่เป็นเลขาธิการปปช.ต่อไปในอนาคตต่อจากพลตำรวจตรีอรุณอมรวิริยกุลรองเลขาธิการที่กำลังจะถูกพลเอกวัชรพลราชประสานกิจประธานปปช.ก็ต้องการจะดันขึ้นเป็นเลขาปปช.ต่อจากนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลหรือเรียกกันได้ว่าเป็นภารกิจการคายตะขาบสืบทอดอำนาจจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีขาดตอนท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ขัดข้องหรอกที่นายสุรเชษฐ์หักพานจะล่ารายชื่อตรวจสอบนายสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปชซึ่งเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของประธานปปชหลังจากที่พลเอกวัชรพลเกษียณในเดือนกันยายนนี้เพราะอายุครบ70ปีแต่อย่างที่ผมเล่าไปหลายครั้งหลายตอนเกี่ยวกับวิกฤตของปปช.การที่คำพิพากษาศาลอาญาออกมาชี้ชัดว่าปปช.มีส่วนเตะถ่วงคดีจนคดีนายอิทธิพลคุณปลื้มขาดอายุความกรณีปกปิดข้อมูลการสอบสวนคดีนาฬิกายืมเพื่อนของบิ๊กป้อมซึ่งคุณวีระสมความคิดร้องขอรวมไปถึงท่านผู้ชมอย่าลืมผลโพลซึ่งเป็นเสียงจากประชาชนที่80% ขาดความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงต่อปปช.ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมคุณนิวัฒน์ชัยรู้หรือเปล่าคุณวัชรพลรู้หรือเปล่าและท่านผู้ช่วยเปิ้ลรู้หรือเปล่ามันเป็นมะเร็งที่ก่อกินองค์กรพวกคุณเนี่ยมานับ10ปีเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาปัญหานี้ไม่ใช่แค่เอายาพาราเซตามอลหรือยาลดไข้บรรเทาปวดมากินชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่มันต้องทำการผ่าตัดใหญ่ฉายรังสีหรือตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปเลยเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังถึงวิธีการไต่สวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการที่ถ้าประธานอนุกรรมการมีธงอยู่แล้วก็จะเอาไอ้ตัวร้ายหลายตัวออกมาเป็นคนเดินทางสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลใส่ความผู้ถูกกล่าวหาถ้าสมมุติว่าประธานอนุกรรมการรับงานมาจากภายนอกท่านผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้เงินมันไม่เข้าใครออกใครหรอกอย่าไปนึกว่าเป็นประธานเป็นปปช.แล้วเนี่ยจะสะอาดซื่อใสบริสุทธิ์ไม่ใช่แม่งเห็นแก่เงินทั้งนั้นเช่นเดียวกันการตรวจสอบปปช.เพื่อแก้ปัญหาก็ไม่ใช่แค่ค่ากวาดบ้านหรือเพื่อเอาคนบางคนที่เป็นปรปักษ์ที่ตัวเองไม่ชอบไม่ทำตามที่ตัวเองต้องการเพราะนั่นคือการเลือกปฏิบัติคุณสุรเชษฐ์ครับถ้าคุณแน่จริงบริสุทธิ์ใจจริงดำเนินการตรวจสอบกับงานปปช.ทุกคนตั้งแต่ประธานวัชรพลที่คุณสนิทสนมโทรศัพท์ไปหาเขาบ่อยมากลงมาเลยจนถึงกรรมการในอดีตด้วยรวมไปจนถึงเลขาธิการปปช.รองเลขาธิการปปช.และผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ไปจนถึงระดับเจ้าที่ที่มีหน้าที่ไต่สวนสอบสวนว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบหรือช่วยเหลือนักการเมืองฐานตำรวจข้าราชการเจ้าที่รัฐหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจคนใดเป็นพิเศษหรือเปล่าทำเลยครับทำเลยครับและผมเนี่ยพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะพูดแทนพนักงานปปช.จากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องเลวร้ายปปช.หลายเรื่องท่านประธานปปช.ท่านเงียบสนิทท่านไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งคำพิพากษาของศาลอาญาที่บอกปปช.ดึงเรื่องถ่วงคดีนายนิวัฒน์ชัยออกมาแบะแถเอาสีข้างถูออกไปว่าทำมา8ปีเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณไม่ต้องตรวจสอบหรอกแม้แต่ท่านผู้ชมครับปปช.ตอนนี้เนี่ยเป็นองค์กรอิสระซอมบี้ไปละศาลอาญาคดีทุจริต2จังหวัดระยองพูดอย่างนี้ครับพิจารณาตามพยานหลักฐานวินิจฉัยมีใจความโดยสรุปว่าคณะกรรมการปปช.มีพฤติการไม่ได้มุ่งหมายในการดำเนินคดีให้อยู่ภายใต้กรอบการฟ้องคดีภายในวันที่10 กันยายนเฮ้ยคุณนิวัฒน์ชัยนี่คือข้อความของศาลนะคุณอย่าทะลึ่งแถมานะคุณเนี่ยเป็นตัวการที่มีข้อสงสัยมากที่สุดคนหนึ่งท่านผู้ชมครับคดีแบบนี้ที่ศาลอาญาที่ระยองเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ศาลอาญาทุจริตภาค2เท่านั้นยังมีอีกจำนวนมากที่เจ้าที่รัฐและเอกชนถูกดำเนินคดีแล้วปั้นรูปคดีใหม่เพื่อทำให้ขาดอายุความหรือไม่ได้กระทำความผิดท่านผู้ชมครับ16 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาปปช.ออกมาชี้แจงแก้เกี่ยวข้างๆขู่ๆว่าใช้เวลาสอบข้อจริง8 ปีและกำลังขอคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปคุณอุทธรณ์ได้ยังไงล่ะก็ศาลบอกว่าคดีขาดอายุความคุณอุทธรณ์ทำไมคุณจะต้องรำแก้บนแก้เกี่ยวคุณนี่เลอะเทอะมากนะนิวัฒน์ชัยคุณไปกันยายนนี้ก็ดีแล้วแต่คุณไปช้าไปหน่อยเพียงผมภาวนาขอให้คดีความต่อไปถ้ามีอะไรถึงตัวคุณเป็นจำเลยแล้วเนี่ยคุณนิวัฒน์ชัยผมให้สัตยาภิญาณวันนี้เลยต่อหน้าท่านผู้ชมผมจะติดตามคุณผมอายุมากแล้วมากกว่าคุณเยอะแต่ผมมั่นใจผมยังไม่ตายเร็วนะผมจะติดตามคุณทุกเรื่องทุกเม็ดใครเขาฟ้องร้องคุณอะไรผมจะติดตามเอามารายงานท่านผู้ชมทราบท่านผู้ชมครับคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตที่กระทบไปถึงปปช.ครั้งนี้ร้ายแรงมากแล้วส่งเลขาปปช. ประเภทพูดพล่ามจอมแถออกมาชี้แจงไม่เพียงพอทำไมคนอย่างพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจประธานปปช.และคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะต้องออกมาชี้แจงให้สังคมได้รับทราบอธิบายด้วยว่าแก้ไขแก้ตัวยังไงไม่ใช่ส่งคนแค่อย่างนายนิวัฒน์ชัยออกมาผมคิดว่าถึงแล้วที่ศาลสถิตยุติธรรมจะต้องให้ความสำคัญให้ข้อสังเกตในเรื่องแบบนี้อย่างตรงไปตรงมาจึงจะยังคงดำรงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้เพราะในฐานะเป็นองค์อิสระในปัจจุบันนี้มีต้นทางที่เน่าเฟะมันคือองค์กรอิสระที่เป็นซอมบี้อื้อฉาวท่านผู้ชมครับดังสนั่นทั้งเมืองจนทุกคนในประเทศไทยรู้ไปทั่วหมดแล้วศาลอาญาครับคดีทุจริตครับทำตัวอย่างให้เห็นสักทีนะครับสำหรับความคืบหน้าท่านผู้ชมครับการเปิดเผยผลการสอบสวนของปปช.ต่อกรณีนาฬิกายืมเพื่อนของพลเอกประวิตรเมื่อ2พฤษภาคมศาลปกครองคำสั่งปรับสำนักงานปปช.รายละ 5,000 บาทบังคับให้ปปช.และคณะกรรมการปปช.ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน15 วันท่านผู้ชมรู้ไหมว่า21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.มีการพิจารณาคำสั่งศาลปกครองกลางเกี่ยวกับการเปิดรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้มาว่าผมเนี่ยคิดอยู่มานานแล้วว่ามันมีมุกอยู่2-3 มุกที่องค์กรอิสระซอมบี้ที่มีผู้ใหญ่สไตล์ซอมบี้ทั้งประธานปปช.และก็กรรมการบางคนตลอดจนเลขาธิการปปช.นั้นจะมีมุกยังไงมุกแรกก็คือว่าเอาละไหนๆบอกให้เปิดเผยก็จะเปิดเผยแล้วกันก็คือว่าในการเปิดเผยนั้นแทนที่จะเปิดเผยน้อยๆเหมือนแต่ก่อนก็เปิดเผยมากขึ้นอะนะฮะแต่มากขึ้นเนี่ยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่คุณจะเปิดเผยเพราะว่าศาลปกครองท่านบอกให้เปิดเผยให้หมดคุณจะเปิดเผยจากสมัยก่อนเปิดเผยแค่ 50% กลายเป็นเปิดเผย 30% หรือเปิดเผยสมัยก่อน 30% ให้เป็น 50% ไม่ใช่ต้องเปิดเผยให้หมดนะฮะวันนี้ปปช.ปกป้องบิ๊กป้อมแบบสุดริมทิ่มประตูกระทั่งวชรพลเกษียณในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีตั้งทายาทมาสืบทดแทนได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมการปปช.ระดับเลขาธิการรองเลขาธิการปปช.ไปจนถึงระดับผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ปปช.วิธีการท่านผู้ชมครับจะบอกเขาจะทำไงอ้างว่าเขาจะทำตามคำสั่งศาลจากเดิมที่เคยเปิด 20% ปิดคาดดำหรือส่งกระดาษเปล่า 80% คราวนี้เปิด 50% ปิด 50% ส่งกระดาษเปล่า 38 แผ่นอาจจะส่งเพิ่มเติมนิดหน่อยที่เหลือเขาจะอ้างว่าเป็นข้อมูลลับมันจะลับได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อศาลปกครองสั่งแล้วว่าคุณต้องเปิดเผยให้หมดกรณีโดนปรับ 5,000 บาทจะหาอ้างเหตุอุทธรณ์คำสั่งปรับเพื่อยื้อเรื่องออกต่อไปยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเป็นคำสั่งบังคับแล้วส่วนกรณีกลางปี2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอปปช.ที่จะพิจารณาคดีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลไหมตอนนี้ก็ใช้วิชามาแล้วท่านผู้ชมครับนำหลักกฎหมายอ้างว่ามีข้อมูลใหม่เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดนำเรื่องมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อยื้อเรื่องต่อไปท่านผู้ชมครับแม่งหน้าสมเพชหน้าขยะขยงสังเวชใจอย่างยิ่งที่องค์กรอิสระโทษนะท่านผู้ชมส้นตีนอย่างปปช.ในวันนี้แม่งไม่เหลือศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือใดๆอีกแล้วท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องอัปเดตให้ท่านเพราะผมพูดมา3 ปีแล้วเกาะติดมา3 ปีกว่าแล้ว รายการคุยธุรสนธิช่วงธันวาคมตั้งแต่2563เนี่ย3ตอนติดกันตอนที่62 63และ64สัปดาห์ที่แล้วมีความคืบหน้าเรื่องนี้และผมต้องทบทวนความจำให้ท่านผู้ชมได้ฟังนิดหนึ่งวันจันทร์ที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ฮะศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติชอบมิชอบกลางพิพากษาจำคุกนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดเป็นเวลา6 เดือนในฐานผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นขอให้ว่าหรือจะรับให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นจูงใจการกระทำการนะฮะก็คือพูดง่ายว่าศาลเห็นว่ากรณีนายสกุลธรติดสินบนเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานและนายหน้าเป็นเงินจำนวน20ล้านบาทเพื่อเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จำนวน2 แปลงในซอยร่วมฤดีและย่านชิดลมนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144และมาตรา123/5ก็เลยจำคุก6 เดือนโดยไม่รอลงอาญาคือเดิมทีจำคุก8 เดือนแต่การนำสืบจำเลยให้ประโยชน์ก็ลดจาก8 เดือนเหลือ6 เดือนอย่างไรก็ตามนะครับสกุลธรก็เลยขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวสู้คดีในศาลอุทธรณ์ญาตินายสกุลธรยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอปล่อยตัวชั่วคราวร้องอุทธรณ์คดีท่านผู้ชมครับสกุลธรเป็นบุตรคนที่4ของนายพัฒนาและนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิตผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพี่น้องรวมกัน5 คนมี1นางชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานอาวุโสกลุ่มบริษัทไทยซัมมิต 2 นายธนทาธรจึงเรื่องกิจนักการเมืองอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และประธานกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าพรรคคณะก้าวหน้า 3 นายรุจิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการบริหารสนามกอล์ฟพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทถนนสาย331พนมสารคามสัตหีบอำเภอศรีราชา 4 นายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจปัจจุบันอายุ41 ปี5 นายบดินทรจึงรุ่งเรืองกิจปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดแทนพี่ชายซึ่งต้องคดีสินบนคดีนี้เกิดขึ้นมา7 ปีที่แล้วในปี2560นะฮะมีนายหน้าแนะนำให้นายสกุลธรรู้จักนายหน้าค้าที่ดินอ้างว่าสามารถประสานติดต่อกับนายประสิทธิ์อภัยพลชาญเจ้าที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อดำเนินการติดต่อจัดสรรที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชิดลมซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้บริษัท Real Estate Development ได้สิทธิ์ในการเช่าที่ในระยะยาวโดยไม่ต้องผ่านการประมูลแข่งขันตามขั้นตอนปกติได้ที่ดินนี้เป็นที่ดินพรามไทม์เป็นที่ดินพรามเลยนะฮะเป็นที่ดินที่มีราคาสูงมากใครก็ตามเคยขึ้นรถไฟฟ้า BTS ขึ้นลงสถานีชิดลมต้องเห็นที่ดินผืนนี้เป็นที่ตั้งของบริษัท TOT จำกัดมหาชนมีที่ดินจำนวน12 ไร่ใจกลางเมืองติดกับแยกชิดลมและราชประสงค์ใกล้กับโรงแรม Intercontinental ห้างเซ็นทรัลชิดลมอยู่ตรงข้ามโรงแรมมาแต่เดอีและมีบันไดเชื่อมรถไฟฟ้าลงหน้าที่ดินพอดีนะฮะข่าวในวงในนะฮะ Real Estate ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาระบุอย่างนี้ครับสัญญาเช่าดิน12 ไร่ของ TOT สาขาเพลินจิตติดกฟน.การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ชิดลมจะหมดลงปี 2565 มีข่าวว่าสำนักงานทรัพย์สินจะเปิดประมูลผู้เช่ารายใหม่เร็วๆนี้หลายค่ายสนใจจดสนเข้ามาประมูลเพราะว่าเป็นที่ทำเลไข่แดงกลางใจเมืองที่เหมาะกับการพัฒนาโครงการได้หลายแบบทั้งโรงแรมศูนย์การค้าสำนักงานให้เช่าคอนโดหรือรูปแบบของ Mixed Use กลุ่มค้าปลีกก็สนใจจะเข้ามาเช่าในที่ดินอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษรกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่ม TCC ของเสียเจริญกลุ่ม CP ของคุณธนินก็ต้องจับตาดูนักวิเคราะห์มองว่าการพัฒนาที่ดินผืนนี้คงมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดและการพัฒนาน่าจะครบวงจรเพื่อใช้ศักยภาพของที่ดินให้เต็มที่ที่ดินอันนี้เคยมีใกล้ๆกันเคยมีการซื้อขายมาแล้วตารางวาละ2,500,000 บาทนั่นคือเหตุการณ์ที่ 6-7 ปีที่แล้วนะท่านผู้ชมราคาที่ดินชิดลมปัจจุบัน ขึ้นไปที่3หรือ4ล้านบาทแล้วก็คือพูดง่ายว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะฮะนายประสิทธิ์และนายสุรกิจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินร่วมกันทำเอกสารราชการสำนักงานทรัพย์สินปลอมชื่อหนังสือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ฝบอ 2000/0064 ลงวันที่18กันยายน2560เรื่องการพัฒนาที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์หนังสือขึ้นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเรียนนายสกุลทรจึงรุ่งกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Real Estate Development จำกัดตั้งแท่นลงนามเป็นชื่อนายสุรพลเล็กผลเลิศนักบริหารงานอสังหาแต่เป็นการลงนามปลอมโดยนายประสิทธิ์เป็นผู้ลงนามเองใจความก็คือว่าหนังสือบอกว่าบริษัท Real Estate ที่คุณสกุลทรบริหารอยู่นั้นได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทุนในเบื้องต้นแล้วจึงใคร่ขอให้ท่านยื่นแผนพัฒนาพื้นที่และการลงทุนของท่านใน90วันนายสุรกิจจำเลยที่2นำหนังสือปลอมดังกล่าวแสดงนามสกุลทรดูนอกจากนี้ทำหนังสือปลอมอีกฉบับหนึ่งเป็นหนังสือสำนักงานทักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ฝบอ 2000/0002 ลงวันที่16พฤศจิกายนถึงนายสกุลทรฉบับเพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินผืนดังกล่าวในวันที่23พฤศจิกายน2560นะฮะทั้งสองคนได้นำข้อมูลไปแจ้งนายสกุลทรว่าที่ดินพื้นดังกล่าวจะหมดสัญญาเช่ากับบริษัท TOT และเสนอสัญญาสิทธิการเช่าปลอมนะฮะให้กับสกุลทรจำนวน500ล้านบาทถ้วนจากนั้นก็เลยเรียกรับเงินงวดแรก5ล้านบาทอ้างถึงเอกสารข้อ 1-2 สกุลทรหลงเชื่อเมื่อหลงเชื่อก็จ่ายเงินไปงวดแรก5ล้านงวด2 5ล้านงวดที่30ล้านรวม3งวดเป็น20ล้านพอเดือนธันวาคม2563เรื่องนี้ก็แดงออกมาโดยสกุลทรตกเป็นข่าวว่าให้เงินใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พร้อมในหน้าเป็นจำนวน20ล้านบาททำให้ต่อมามีการเปิดเผยคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางลงวันที่27พฤศจิกายน2562พิพากษาจำคุกนายประสิทธิ์อภัยชลชาญเจ้าหน้าที่บริหารโครงการระดับบ.4 แผนกโครงการธุรกิจกองโครงการธุรกิจ1ฝ่ายโครงการพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และนายสุรกิจตั้งวิทูพานิชนายหน้าค้าที่ดินอิสระเป็นเวลา6ปีโดยไม่รอลงยาแต่จำเลยสารภาพเป็นประโยชน์การพิจารณาดีก็เลยลดครึ่งหนึ่งเหลือ3ปีแต่ว่าท่านผู้ชมครับธันวาคม2563นั้นนายประสิทธิ์นายสุรกิจพ้นโทษไปแล้วในห่วงเวลาที่เรื่องราวของนายสกุลทรปรากฏเป็นข่าวโด่งดังเมื่อคนรับสินบนถูกลงโทษจำคุกไปแล้วสังคมก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ดำเนินคดีกับนายสกุลทรในฐานะเป็นผู้ให้สินบนบ้างเราก็เลยตั้งคำถามถามเช่นกันรวมทั้งรายการคุณจุลสนธิว่าคดีนี้จะเป็นคดีบอสภาค2หรือเปล่าในที่สุดแล้วนายวชิระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายวงศ์สกุลกิติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดวันที่4ธันวาคม2563เพื่อสอบถามว่าเหตุใดอัยการสำนักงานคดีพิเศษจึงไม่ฟ้องนายสกุลทรเพราะตนเกรงว่าอาจจะซ้ำรอยคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทกระทิงแดงคดีนี้อัยการสูงสุดชี้แจงว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้สอบสวนความผิดนายสกุลทรแต่ได้แยกสำนวนคดีนายสกุลทรออกมาอีกคดีหนึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานข้อกล่าวหาว่าที่อัยการไม่ดำเนินคดีหรือไม่ฟ้องสกุลทรจึงไม่เป็นความจริงวชิระเพชรทองยังยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบสวนเจ้าของคดีว่าเหตุใดไม่สั่งฟ้องนายสกุลทรพบว่ากองปราบปรามสอบสวนในทางลับตั้งแต่ปี2560ได้ข้อมูลที่ทำความเป็นอย่างชัดเจนจึงให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แจ้งความโดยมีพลพันตำรวจเอกสุวัฒน์แสงนุ่มเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแน่นอนที่สุดครับสกุลทรชี้แจงบอกค่านายหน้าไม่ใช่สินบนเป็นผู้เสียหายไม่ใช่จำเลยคือตัวเขาเสียหายไม่ใช่จำเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นค่าจ้างหาที่ปรึกษาไม่ดีเรียกการตรวจสอบเมื่อมีการยื่นเอกสารปลอมมาให้เขาทำให้เขาได้รับความเสียหายเมื่อทราบภายหลังว่าสำนักงานทรัพย์สินยังไม่มีนโยบายหาผู้เช่ารายใหม่จึงได้ยกเลิกสัญญาและส่งหนังสือทวงหนี้2ครั้งยืนยันว่าเป็นผู้เสียหายไม่ได้ทำความผิดแต่อย่างใดนะครับข้ออ้างที่ว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่รู้เรื่องเลยนั้น นั่นคือแนวทางการต่อสู้อย่างไรก็ดีคดีนี้กองปราบปรามเรียกนายประสิทธิ์และนายธุรกิจมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อขยายผลเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมาเคยสอบปากคำพยานทั้งสองในเรือนจำมาแล้วแต่ทั้งสองให้ความร่วมมือพยายามปกปิดผู้ได้รับเงินต่อไปอีกทอดหนึ่งกระทั่งวันที่11กุมภาพันธ์2564ท่านผู้ชมครับนายสกุลทองเข้าพบกองปราบตามหมายเรียกในเวลาต่อมามีการส่งเรื่องถึงขั้นอัยการและอัยการส่งต่อศาลและในสุดศาลอาญาก็มีคำพิพากษาจำคุกนายสกุลทองเป็นเวลา6 เดือน คำพิพากษาคดีสินบนสกุลทองจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวันที่จันทร์ที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เปลือยคนในสกุลจึงรุ่งเรืองกิจอย่างร่อนจ้อนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังเป็นการเปลือยบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอย่างอัยการคนหนึ่งที่ชอบมาเชื่อยแจ้วในคดีดังๆหลายคดีด้วยนั่นคือนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยเรื่องนี้ผ่านไปแล้วตั้ง 3-4 ปีท่านผู้ชมครับผมอายุ76ย่าง77ยังจำเรื่องนี้ได้แม่นยำในเวลานั้นเนี่ยนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมนี่แหละซึ่งในตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองที่ดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดออกมาเดินสายในท่านผู้ชมตอนนั้นปกป้องน้องชายนายธนาธรนายสกุลทองแบบยกใหญ่สุดริมทิ่มประตูให้สัมภาษณ์สื่อแถมโพสต์ Facebook อ้างด้วยว่าเมื่อคนจ่ายเงินนายสกุลทองถูกหลอกให้หลงเชื่อก็น่าจะไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานนะฮะนอกจากนี้แล้วนายปรเมศยังใช้สถานการณ์เป็นอัยการตัวเองโพสต์ Facebook ยกแม่น้ำทั้ง5อ้างโน่นอ้างนี่คดีให้สินบนนั้นเปรียบเทียบว่าคดีหลอกลวงฝากคนเข้ารับราชการว่าคนจ่ายเงินหลงเชื่อเป็นคนรับเงินสามารถฝากเข้ารับราชการได้จริงแต่จริงๆแล้วฝากไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจ่ายเงินไม่น่าจะเป็นผู้เสียหายเพราะถูกหลอกลวงไม่น่าจะไม่ได้เป็นผู้ก่อกระทำความผิดประเด็นคุณปรเมศครับวันนี้คำพิพากษาศาลออกมาแล้วว่านายสกุลทองมีความผิดจริงจากกรณีให้สินบนศาลสั่งจำคุก6 เดือนนายสกุลทองเป็นผู้ที่จ่ายเงินสินบนไม่ใช่ผู้เสียหายคุณปรเมศทำไมไม่ออกมาโพสต์ไลฟ์เฟซบุ๊กให้สัมภาษณ์สื่อแย้งศาลด้วยเหตุผลและตรรกะที่บิดเบี้ยวของคุณต่อไปหรือที่ผ่านมาคุณล้วนแล้วแต่มีวาระซ่อนเร้นคุณรับงานใครมาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนในตระกูลมหาเศรษฐีอย่างบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาคุณสกุลทองจึงรุ่งเรืองกิจและล่าสุดที่คุณออกมาปกป้องสุรเชษฐ์หักพานคุณปรเมศครับถ้าคุณยืนยันว่าคุณจะทำอย่างนี้คุณจะลาออกจากราชการลาออกตำแหน่งอัยการสูงสุดดีกว่าคุณน่าจะมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นเซเลบริตี้ด้านกฎหมายไปเลยเวลาพูดอะไรประชาชนจะได้ไม่สับสนเพราะที่มาผ่านมาคุณพูดอะไรรู้สึกว่าจะเป็นการออกโรงปกป้องผู้กระทำความผิดตลอดเวลาคุณไม่อายประชาชนคนดูอายตาครุฑอายตำแหน่งหน้าที่ในราชการบ้างหรือไม่เอาล่ะท่านผู้ชมครับน้องธนาธรต้องคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินแต่พี่ธนาธรคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินสายซื้อบ้านปรีดีที่ฝรั่งเศสในห่วงเวลาใกล้เคียงกันที่นายสกุลทองจึงรุ่งเรืองกิจคนในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจถูกศาลตัดสินจำคุก6 เดือนจากการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพราะต้องการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินโดยไม่ผ่านวิธีการประมูลที่ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการมุ่งเอารัดเอาเปรียบเอกชนรายอื่นสร้างความเสียหายกับสำนักงานทรัพย์สินขณะเดียวกันเวลาเดียวกันนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และประธานคณะก้าวหน้ายกพลพรรคคนใกล้ชิดมีความคิดเหมือนกันไปที่ฝรั่งเศสเพื่อทำพิธีเปิดบ้านนายปรีดีพนมยงค์ที่ตัวเองซื้อเอาไว้เหตุผลในการซื้อเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 และจะทำพิพิธภัณฑ์เป็นอนุสรณ์สถานของผู้ถูกกระทำจากรัฐคนไปร่วมงานมีคนที่คุ้นหน้าคุ้นตามาก 1. นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคุณแม่ 2. ช่อกันนิพนิกาวานิช 3. ปิยบุตรแสงกนกกุล 4. นายชำนาญจันทร์เรืองคณะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้า 5. นายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือส.ศิวรักษ์ 6. นางสุดาพนมยงค์บุตรสาวนายปรีดีพนมยงค์ 7. นายธนาธรอิ๋วสกุลบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน 8. นายชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้สนับสนุนเด็กกลุ่มม็อบ3นิ้วและกระบวนการล้มสถาบันกษัตริย์ตัวยงเป็นต้นการที่นายธนาธรและบริวาร มัวแต่เคลื่อนไหวสารต่อภารกิจคณะราษฎร 2475 โดยอ้างว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนรวมทั้งซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็นการสร้างสังคมเท่ากันช่างย้อนแย้งกับคนในครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายแท้ๆของคนอย่างนายสกุลธรที่มีพฤติกรรมติดสินบนเจ้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เสียเองแม้จะยกแม่น้ำทั้ง5ว่าตนเองเป็นผู้เสียหายแต่คำตัดสินศาลชี้เห็นชัดเจนว่าการจ่ายเงิน20ล้านบาทดังกล่าวเป็นการทำธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินแปลงงามใจกลางเมืองโดยไม่ใช้วิธีประมูลเป็นการประกอบธุรกิจที่เอาเปรียบนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์รายอื่นแบบไร้คุณธรรมขาดจริยธรรมและไม่มีธรรมาภิบาลอย่างสิ้นเชิงพระเอกในเรื่องนี้วันนี้เจาะจงมาโดยเฉพาะคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีสองเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยแน่นอนที่สุดผมจะพูดเรื่องข้าวเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นมีการชี้แจงและพยายามอย่างสุดความสามารถทางของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเพื่อที่จะเอามาพิสูจน์ว่าข้าวนั้น10ปีนั้นมันทานได้แต่ผมมีข้อโต้แย้งอยู่มากมายพอสมควรและผมเชื่อว่าข้อโต้แย้งของผมนั้นมีเหตุมีผลรวมไปจนถึงการขู่ว่าจะฟ้องร้องคนที่ด้อยค่าข้าวไทยซึ่งผมคิดว่าคุณภูมิธรรมน่าจะฟ้องหลายๆคนก็รอให้คุณภูมิธรรมฟ้องอยู่จะได้ใช้อำนาจศาลเรียกข้าว10ปีที่แท้จริงที่ไม่ได้ซ่อนเร้นเอามาพิสูจน์กันทางหลักวิทยาศาสตร์เพิ่นเมื่อคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตำแหน่งนี้ใหญ่มากมีความจำเป็นต้องดูแลการค้าการขายผลิตผลทางการเกษตรของบ้านเราไปตลอดจนสินค้าส่งออกผมจะพูดถึงเรื่องภาคเกษตรกรไทยในยุคคุณภูมิธรรมสัญญาณไม่ดีเลยครับท่านผู้ชมครับโอกาสจะล่มสลายสูงมากแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นเพราะคุณภูมิธรรมนั้นท่านมัวแต่เล่นการเมืองกินเพื่อนายแต่ก่อนจะพูดถึงนั้น เอาสรุปบทเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยกินเพื่อนายชิบหายทั้งประเทศไม่เป็นไรหลักการก็คือว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้าวที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถจะเอามาประมูลขายต่อได้เพื่อเป็นหลักการในการพิสูจน์ว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นน้องสาวคุณทักษิณชินวัตรนั้นไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายเพียงแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นคือ157นี่คือการแก้เกมทางการเมืองแต่เผอิญมีคนรู้ทันเยอะเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่และผมพูดถึงเรื่องนี้มา2สัปดาห์แล้วตั้งแต่รายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่241ออกอากาศวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ในชื่อตอนว่ากินเพื่อนายตายช่างมันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาวันจันทร์ที่6พฤษภาคมที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยจัดฉากให้พวกข้าราชการและสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มุ่งเป้ายังโกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ยังระบายไม่หมดเพื่อให้สมจริงสมจังคุณภูมิธรรมได้พยายามโชว์กินข้าวเก่าค้างเก็บอายุ10ปีให้สื่อมวลชนได้ดูสร้างภาพได้นำสื่อที่อยู่ในการบริหารจัดการของตัวเองที่ตัวเองคุ้นเคยอย่างคุณแยมถาปณีเอียดศรีชัยผู้สื่อข่าวคนดังของรายการช่องข่าว3มิติและเป็นคนทำเว็บไซต์ The Reporters คุณแยมออกมาทำท่าดมข้าวสวยที่อ้างว่าหุงจากข้าวเก่าอายุ10ปีจากโครงการจำนำข้าวเหมือนว่าข้าวหุงเสร็จแล้วสามารถนำมารับประทานได้ปกติไม่รู้ผมตาฝาดไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมดูรูปคุณแยมดมข้าวนะฮะเหมือนกับไม่ค่อยเต็มใจดมเท่าไหร่แต่จำเป็นต้องเล่นไปตามบทที่ถูกกำกับเอาไว้นอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับคือคุณภูมิธรรมเนี่ยวางหมากเอาไว้แล้วในวงการสื่อมวลชนเอาคุณแยมถาปณีแล้วก็ช่อง3ทั้งช่อง3เป็นคนที่มาแบ็คคุณภูมิธรรมเวชยชัย เพราะเอาข้าวที่อ้างมาเก็บมา10ปีดังกล่าวจากโครงการจำนำข้าวเอาไปให้คนดังของช่อง3อย่างเช่นคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาในการรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3 หุงรับประทานออกอากาศในรายการอีกด้วยอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าคุณภูมิธรรมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคงหลงนึกไปว่าประชาชนคนไทยนั้นโง่เต็มทนกินหญ้าไม่ได้กินข้าวไม่เคยหุงข้าวรับประทานกันมาก่อนหรือไงหวังว่าวิธีการกระจอกแบบนี้จะหลอกประชาชนคนไทยได้ผมบอกไม่ได้ว่าการกระทำดังกล่าวของคุณภูมิธรรมนั้นเรียกได้ว่าหนึ่งผิดหลักของความเป็นจริงความจริงที่มีหนึ่งเดียวนั้นข้าวนั้นทานไม่ได้สองผิดหลักวิทยาศาสตร์เพราะไม่เพียงนักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์การอาหารเท่านั้นที่ออกมายืนยันว่าข้าวเก็บ10ปีนั้นอันตรายห้ามคนรับประทานแม้แต่นักสัตวศาสตร์สัตวบาลยังบอกว่าข้าวเก็บ10ปีนั้นแม้แต่สัตว์ก็กินไม่ได้โทษนะฮะพูดหยาบหน่อยหมาก็ยังแดกไม่ได้เอาไปทำได้แค่2อย่างคือผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือทำน้ำส้มสายชูสวนทางกับสามัญสำนึกวิธีปฏิบัติของชาวบ้านชาวช่องที่เขาปลูกข้าวกินข้าวบริโภคกันมาเป็นร้อยปีคุณภูมิธรรมนั้นกำลังจะทำลายหลักการที่ชาวบ้านชาวช่องกินข้าวมาเป็นร้อยปีเพียงเพื่อหวังผลทางการเมืองเพื่อช่วยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถัดจากนั้นมาไม่กี่วันรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์หรือที่เขาเรียกว่าอาจารย์ออสอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ออกมาเปิดเผยการผลตรวจตัวอย่างข้าว10ปีจากโครงการ โกดังโครงการรับจำนำข้าวในจังหวัดสุรินทร์ข้าวที่อาจารย์ออสตรวจนั้นเป็นข้าว10ปีจริงไม่ใช่ข้าว10ปีที่ทีมงานคุณภูมิชัยคุณภูมิธรรมเอามาทำเพราะว่าเป็นข้าวที่ผู้สื่อข่าวทีวีช่องวันเขาลงไปที่โกดังนั้นจริงแล้วเอาตัวอย่างข้าวกลับมาจากโกดังโดยตรงเอามาให้อาจารย์ออสตรวจสอบอาจารย์ออสตรวจสอบแล้วพบสารอะฟลาท็อกซินหรือสารก่อมะเร็งที่อันตรายมากอยู่ในระดับ20ส่วนในพันล้านส่วนซึ่งสะท้อนว่าอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยไม่ควรนำมารับประทานส่วนท่านรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาพงศ์สวัสดิ์มานิตนักวิชาการจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างไทยรัฐอย่างชัดเจนว่าข้าวเก่าเก็บนอกจากอันตรายจากสารตกค้างจากการรมควันและพิษจากเชื้อราต่างๆแล้วพิษจากแบคทีเรียสาเหตุอาหารเป็นพิษก็เป็นเรื่องอันตรายยิ่งในรสชาติการชิมด้วยคน2หรือ3คนนั้นมันไม่เพียงพอท่านผู้ชมรู้มาถึงแม้จะถูกกลด่าจากคนทั่วประเทศทุกภาคส่วนตั้งแต่ชาวนาสื่อมวลชนไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการขนาดนี้แล้วคุณภูมิธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชนที่ตัวเองเลี้ยงดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะฮะหรือคุณแยมถาปณีก็ยังยึดมั่นกับภารกิจกินเพื่อนายตายช่างมันอย่างไม่ลดละเริ่มด้วยคุณภูมิธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอังคารที่14พฤษภาคมออกมาขู่เลยท่านผู้ชมว่าคนที่มัววิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้จะยังไม่ถึงขั้นฟ้องร้องถ้ายังไม่หยุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนคงต้องไปจัดการให้เหมาะสมคุณภูมิธรรมหมายถึงกระทรวงพาณิชย์อาจจะดำเนินการฟ้องร้องในข้อหาเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมครับคุณภูมิธรรมพูดอย่างนี้ผมอยากให้คนที่วิจารณ์โดยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่มานั่งคิดเองเหมือนนิยายแล้วนำมาพูดซึ่งข้าวถือเป็นสินทรัพย์ของประเทศไทยการที่จู่ๆมาด้อยค่าโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเท่ากับทำลายเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยยืนยันว่ากระบวนตรวจสอบโปร่งใสที่สุดสื่อมวลชนเป็นพยานได้ผมไม่ได้ไปย้อมแมวขายฉะนั้นข้าวไม่จำเป็นต้องหอมเหมือนข้าวใหม่จากนั้นก็ให้สื่อที่ตัวเองดูแลอยู่ในเครือข่ายโดยเฉพาะยิ่งช่อง3ไม่ว่าจะเป็นรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่นายสรยุทธรายการข่าว3มิติซึ่งจับมือกับ The Reporter ของแยมถาปณีเอียดศรีชัยออกมาปกป้องเรื่องข้าว10ปีว่าตรวจไม่พบสารพิษยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ชมครับยังให้หน่วยงานในสังกัดของรัฐบาลอย่างกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันผลตรวจข้าวสาร10ปีว่า นอกจากตรวจไม่พบสารพิษแล้วยังสามารถกินได้อย่างปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคมใช้นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิเจ้าเก่าคนดังอยากได้แสงอธิบดีกรมวิทยาการแพทย์แถลงผลตรวจสอบข้าวสาร10 ปีจากกระทรวงพาณิชย์หมอยงยศระบุอย่างนี้ครับจากการตรวจสอบเพราะว่าทางด้านกายภาพสิ่งแปลกปลอมพบมอดมีชีวิตและชิ้นส่วนแมลงตรวจสอบ2 ครั้งไม่พบเชื้อราหรือสารอะฟลาท็อกซินไม่พบสารรมควันโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขณะที่การตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการจากการตรวจสอบเปรียบเทียบกับข้าว3-4 ตัวอย่างพบว่าคุณค่าทางโภชนาการวิตามินแร่ธาตุและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่แตกต่างกันคุณหมอยงยศครับคุณหมอยงยศไม่ได้เป็นคนหมอคนเดียวนะครับที่เข้าใจวิทยาศาสตร์ผมจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างคุณหมอยงยศคนอยู่แวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาด่าคุณหมอยงยศเสียผู้เสียคนเลยรู้ไหมนะฮะคุณหมอยงยศนี่กลายเป็นเครื่องมือของคุณภูมิธรรมเพื่อออกมารับรองข้าว10 ปีแล้วเมื่อคุณหมอยงยศพูดมาคำหนึ่งนะฮะประโยคหนึ่งซึ่งถ้าท่านผู้ชมฟังให้ดีๆแล้วจะเจอความระหว่างบรรทัดคุณหมอยงยศพูดว่าอย่าใช้คำว่าข้าว10 ปีต้องใช้คำว่าข้าวที่เรารับมาจากกระทรวงพาณิชย์อ้าวการที่คุณหมอยงยศพูดว่าเป็นข้าวที่เรารับมาจากกระทรวงพาณิชย์นี่มันกว้างเหลือเกินนะอาจจะไม่ใช่ข้าว10 ปีก็ได้ใช่ไหมเพราะคุณหมอพงยศพูดแบบนี้นี่อย่าไปพูดว่าข้าว10 ปีข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาให้เราตรวจสอบแล้วคุณหมอยงยศรู้ได้ยังไงนี่คือข้าว10 ปีล่ะนี่คือความโปร่งใสที่คุณภูมิธรรมพูดไงผมไม่เห็นมันจะโปร่งใสตรงไหนเลยนี่คือความมั่วแบบดื้อตาใสถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนายแพทย์ยงยศพูดนะฮะประเด็นข้าวเก็บไว้10 ปีประเด็นผมอยากจะถามคุณภูมิธรรมอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนโปร่งใสจริงๆนะจริงๆนะคุณไม่ควรใช้วิธีนี้คุณใช้วิธีนี้คุณมัดมือชกคุณขู่ว่าคุณจะให้คนโน้นฟ้องคนนี้ฟ้องคนที่ออกมาออกความเห็นอย่างอาจารย์ออสเขาเป็นอาจารย์เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ซื่อสัตย์เขาขี้เกียจจะมีเรื่องกับคุณแต่ผมไม่ผมคิดว่าเอาฟ้องผมเป็นตัวอย่างดีไหมคุณภูมิธรรมคุณเคยฟ้องผมมาแล้วผมอยากคุณฟ้องเพราะว่าผมจะได้พิสูจน์ต่อหน้าศาลขออำนาจศาลมาเอาข้าว10 ปีจริงๆแล้วเข้าห้องแลบจริงๆเข้าสัก 2-3 แห่งที่เป็นกลางไม่ได้อยู่ในการควบคุมของคุณไม่ใช่เอาเข้าห้องแลบที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินพรรคเพื่อไทยด้วยกันผมจะพิสูจน์ให้เห็นเลยนะฮะการตรวจสอบนั้นคุณภูมิธรรมครับต้องเปิดเผยชื่อแลบไม่ควรตรวจแลบเดียวแล้วที่อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยเอาข้าวจากนักข่าวช่องวันที่เขาเอามาจากโกดังเลยนะมาตรวจทำไมตรวจเจอหมดเลยตรงนี้มันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะฮะมันสีดำกับสีขาวเลยส่วนที่คุณหมอยงยศอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทออกมาบิดเบือนเพื่อนักการเมืองเจตนาหลอกลวงประชาชนข้าวที่เอามาตรวจไม่ได้ไปเก็บเองก็คุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอคุณหมอยงยศว่าเป็นข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาให้เอ้าถ้าอย่างนั้นเขาส่งข้าวที่ไม่ใช่10 ปีคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมทำไมไม่ไปตรวจหน้าโกดังการตรวจข้าวมันต้องโปร่งใสหมดต้องมีประจักษ์พยานทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดเมื่อคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่ามาด้อยค่าข้าวไทยผมก็บอกเหมือนกัน คุณอย่ามาเล่นเล่เหลี่ยมกลอุบายเอาข้าวที่ไม่ใช่10ปีมาตรวจแล้วคุณก็รวบยอดไปเลยบอกว่านี่ละข้าว10ปีคำถามที่ผมมีอยู่ว่าข้าวที่คุณประมูลแล้วส่งออกไปเนี่ยประชาชนทั่วโลกที่เขากำลังรับซื้อข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้ข่าวเขาปิดกันไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาถึงเรื่องไนจีเรียฟังลูกน้องโดยตรงของคุณภูมิธรรมอย่างนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในผมนี่เบื่อคนพวกนี้ไอ้คนพวกนี้คือข้าราชการประจำรัฐมนตรีว่ายังไงก็รีบตีปี๊บใหญ่เลยว่าอยากนำข้าวมาระบายเงินเพื่อนำคืนกลับมาทางรัฐได้ใช้เซอร์เวอร์กลางกับมาตรฐานระดับโลกผ่านกองลงไป15ชั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจเพราะทางกระทรวงอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะได้ให้พี่น้องประชาชนสบายใจเพราะฉะนั้นเรียนว่าข้าวไทยต้องไปต่อไปไม่ได้หรอกครับถ้าคุณใช้วิธีชั่วๆแบบนี้เชื่อผมสิท่านอธิบดีกรมการค้าภายในข้าวไทยไปไม่ได้ผมถามหน่อยว่าจะไปต่อยังไงก็คุณแค่ออกข่าวว่าจะเอาข้าวเก่า10ปีมาขายแล้วคุณภูมิธรรมดันทะลึ่งบอกว่าคนไทยไม่ได้กินหรอกพร้อมจะส่งไปแอฟริกาแล้วยังดันรู้อีกนะว่าคนแอฟริกาชอบกินข้าวเก่าแค่นี้คนแอฟริกาแตกตื่นมาหมดแล้วสัปดาห์ที่แล้ววันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ businessday.org เว็บไซต์ข่าวธุรกิจในไนจีเรีย เผยแพร่รายงานระบุว่าเวลานี้มีความกังวลและความหวั่นเกรงเพิ่มมากขึ้นของไนจีเรียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของแอฟริกาเกือบ220ล้านคนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ข้าวจากโครงการจำนำข้าวที่เก็บเอาไว้อายุกว่า10ปีของไทยจะถูกขายไปยังทวีปแอฟริกาและประเทศไนจีเรียตามคำประกาศของรัฐบาลไทยก็มาประกาศจากไหนล่ะก็ประกาศจากคุณภูมิธรรมไงรายงานดังกล่าวระบุว่าประเทศไทยวางแผนจะเปิดประมูลข้าวจำนวน 150,000 กระสอบที่ถูกเก็บไว้ในโกดังนาน10ปีคาดว่าจะทำรายได้เข้ารัฐประมาณ 200-400 ล้านบาทแต่การประมูลดังกล่าวกับถูกประชาชนและนักวิชาการด้านโภชนาการในประเทศไทยวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในข่าวยังบอกนะฮะว่าในส่วนคนไนจีเรียเองเมื่อได้ทราบข่าวทั้งหมดก็ออกความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียกรณีมีข่าวว่าข้าวอายุ10ปีที่ถูกรับซื้อจากโครงการจำนำข้าวของไทยจะถูกขายไปยังทวีปแอฟริกาชาวไนจีเรียแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้าวที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบต่างๆที่อาจจะมีการดำเนินการอย่างรวบในแพลตฟอร์มของ X ซึ่งมีคนติดตามอยู่ประมาณ 25,000 คนเจ้าของแพลตฟอร์มอ้างอิงเรื่องสำนักข่าวในประเทศไทยเป็นรูปคุณภูมิธรรมเวชชัยระบุอย่างนี้เลยนะฮะคุณภูมิธรรมคุณอาจจะไม่เคยอ่านเพราะคุณจะดูเฉพาะช่อง3และข่าวคุณถาปณีเท่านั้นระบุว่าตอนนี้แม้แต่ในชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พยายามจะเอารัดเอาเปรียบเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากคนแอฟริกามีความอ่อนไหวมากตัวเองนั้นดูโดนล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกมาดูทรัพยากรธรรมชาติวันนี้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเอาข้าวเก่า10ปีมาหลอกขายเขาถึงพูดเลยไงแม้แต่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็พยายามเอารัดเอาเปรียบพวกเราคุณภูมิธรรมครับคุณกำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาเลวร้ายลงไปจากความเห็นแก่ตัวกินเพื่อนายตายช่างมันเพื่อช่วยยิ่งลักษณ์ชินวัตรนอกจากนี้ยังมีคนแอฟริกาตั้งคำถามใน Xว่าหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอายผมมั่นใจว่าข้าวบางส่วนจะต้องถูกส่งไปที่ไนจีเรีย 2. ถามว่าข้าว10ปีสารอาหารยังมีอยู่ไหม 3. อันนี้เจ็บมากครับคุณภูมิธรรมอยากจะให้เตือนสติคุณนิดหนึ่งเจ็บจริงๆคุณไม่เจ็บผมเนี่ยเจ็บชิบหายเลยเป็นเรื่องปกติแล้ว แอฟริกานั้นเหมือนบ่อทิ้งขยะชั้นดีท่านผู้ชมครับกลุ่มประเทศแอฟริกาถือเป็นหนึ่งในผู้ซื้อหลักของข้าวไทยเนื่องจากปริมาณการซื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวบนเว็บไซต์ในช่วง 2566 ถึง 2567 ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก 8.2 ล้านตันแม้ว่าไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาจะไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่นำข้าวเข้าจากไทยติดอันดับต้นๆเนื่องจากก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของไนจีเรียมีนโยบายในการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้นำเข้าข้าวเพื่อเอื้อกับผู้ปลูกข้าวในภายในประเทศทำให้ข้าวนำข้าวส่วนใหญ่ของไนจีเรียมีต้นทางมาจากประเทศเบนินและโตโก้โดยใช้วิธีลักลอบผ่านแดนทางบกท่านผู้ชมครับคุณภูมิธรรมครับนายเจมส์มาร์ชเป็นใครเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านอาหารและผู้อำนวยการบริหารจุดวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตเขาพูดฮะว่าปกติแล้วข้าวอายุ10 ปีจะไม่มีสารอาหารหลงเหลืออยู่แล้วเขาย้ำนะฮะข้าว10 ปีอาจจะมีสารพิษสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นอยู่ว่าการเก็บรักษาข้าวโกดังนั้นๆใช้สารเคมีใดๆเขาพูดต่อนะฮะคุณเจมส์มาร์ชมันไม่มีสารอาหารหลงเหลืออยู่ในข้าวที่เก็บไว้นานถึง10 ปีหรอกการเก็บข้าวและธัญพืชโดยเฉพาะข้าวไม่ควรเกิน5 ปีนายมาร์ชกล่าวโชคไม่ดีที่ข้าวเหล่านี้อาจจะไหลทะลักเข้าสู่ไนจีเรียเพราะมีการลักลอบเอาข้าวข้ามพรมแดนและการควบคุมพรมแดนของไนจีเรียนั้นหละหลวมเอาเงินใต้โตยัดเหมือนไทยก็เอาข้าวเข้าไปได้เขาบอกว่ารัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งดำเนินการในเวลานี้เพื่อรับประกันว่าเมื่อมีการประมูลข้าวเหล่านี้จะไม่เข้าสู่ประเทศของเรานั่นคืองานของอย.ของไนจีเรียและหน่วยงานมาตรฐานสินค้าไนจีเรียประเด็นครับคุณภูมิธรรมครับข้าว10 ปีที่นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการนักสัตวศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเขียนตำราอาหารสัตว์เขายังบอกเลยว่าอย่าว่าจะให้คนกินเลยให้หมากินก็ยังไม่ได้เอาไปทำได้อย่างมากคือเป็นน้ำส้มสายชูกับแอลกอฮอล์พอคนไทยที่รักชาติออกมาโวยวายคุณก็อ้างว่าจะส่งออกข้าวไปให้คนแอฟริกาไปด้อยค่าคนแอฟริกาว่าเขาไม่ใช่มนุษย์คนแอฟริกาก็มีสมองนะเขาไม่ได้โง่เหมือนติ่งพวกคุณหรอกไอ้ที่กินข้าวโชว์ทีวีไอ้ติ่งพวกคุณนั่นนะแม่โง่บางคนโง่ยอมโง่เพราะว่ารับเงินรับทองมาเพื่อโชว์ออฟให้ส่วนที่คุณออกมาขู่ฟ้อๆหยุดเรื่องนี้ได้แล้วไม่งั้นกระทรวงพาณิชย์จะฟ้องเท่าที่ผมทราบได้พูดคุยกับหลายคนในแวดวงนี้ไม่มีใครเขากลัวที่คุณขู่เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นประชาชนสื่อมวลชนนักวิชาการพรรคฝ่ายค้านหรือตาสีตาสาทั่วไปก็ตามเพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมและพรรคเพื่อไทยทำอยู่นั้นคือการพยายามสร้างเรื่องปูทางเพื่อแก้ปมคดีจำนำข้าวให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่หนีคดีจำนำข้าวอยู่ต่างประเทศให้สามารถกลับมาประเทศไทยได้แบบเท่ๆเหมือนพี่ชายคือคุณทักษิณชินวัตรนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกผมและคนทั่วไปไม่เพียงไม่กลัวคุณนะเขาเห็นแล้วเขาได้แต่หัวเราะกับสิ่งที่คุณทำว่าแม่งโคตรตลกเลยแล้วไร้สาระมากแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าทำไมคุณทักษิณถึงจับคุณมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เพื่อภารกิจในการเดินเรื่องล้างผิดให้น้องสาวอย่างเดียวไม่สนใจว่าสินค้าภาคเกษตรภาคการค้าภาคการส่งออกของไทยนั้นมันจะชิบหายหรือตกต่ำลงไปแค่ไหนคุณภูมิธรรมเวชชัยครับเรื่องต่อไปนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณโดยตรงขออนุญาตนะครับไม่มีการใส่ร้ายใส่สีเอาตัวเลขข้อมูลมาให้ดูการส่งออกเดือนมีนาคมติดลบ 10.9% เป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน 3 เดือนแรกการส่งออกหดตัว 0.2% ถ้าท่านผู้ชมติดตามตัวเลขเศรษฐกิจกับการส่งออกอย่างใกล้ชิดจะทราบดีว่าตอนนี้ภาคการส่งออกไทยที่มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่นั้นตกอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่อย่างยิ่งมีนาคม 2567 ที่ผ่านมามูลค่าการส่งมีมูลค่า 24,960 ล้านดอลลาร์หดตัวไป 10.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ถือว่าเป็นการส่งออกติดลบครั้งแรกในรอบ 8 เดือนตั้งแต่รัฐบาลชุดคุณเศรษฐามาเป็นนายกและคุณภูมิธรรมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนภาพรวมการส่งในไตรมาสแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมก็ติดลบเช่นกันอยู่ที่ 0.2 ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขของไทยกับตัวเลขประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในภูมิภาคที่เขาทยอยประกาศตัวเลขการส่งออกปรากฏว่าการส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2567 นี้คุณภูมิธรรมครับติดลบสูงสุดในภูมิภาคคือการส่งออกของจีนติดลบ 7.5% มาเลเซียติดลบ 6.1% อินโดนีเซียติดลบ 4.2% สิงคโปร์ติดลบ 3.4% ไต้หวันติดลบบวกไต้หวันบวก 18.9% เวียดนามบวก 13% ส่วนของไทยนั้นติดลบ 10.9% คุณภูมิธรรมครับนี่คือข้อมูลนะฮะที่หาได้ข้อมูลในโลกนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลมโนไม่เหมือนผลการตรวจสอบแลบของคุณจากข้าว10ปีเอาละผมจะเจาะเป็นเรื่องๆให้ดูนะฮะผมเป็นห่วงคุณภูมิธรรมคุณหยุดกินเพื่อนายเพื่อช่วยคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรผมอยากคุณกลับมาพิจารณาตำแหน่งที่คุณนั่งอยู่ว่าคุณควรจะทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างคุณภูมิธรรมรู้หรือเปล่าว่าสินค้าเกษตรของไทยที่ผ่านมานอกจากข้าวไทยที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณภูมิธรรมรู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยได้สูญเสียการส่งออกให้กับอินเดียและกำลังจะสูญเสียอันดับ2ให้กับเวียดนามในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้วล่าสุดมีข่าวที่ช็อกโลกผลไม้ไทยชาวสวนบ้านเราคือทุเรียนไทยได้สูญเสียตลาดในประเทศจีนกับให้กับทุเรียนเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาแค่ไม่ถึง2ปีเป็นประจักษ์พยานของความอ่อนด้อยของกระทรวงพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีเอาแต่เล่นการเมืองจนทำให้ไทยต้องเสียตลาดราชาผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมามีข่าวชิ้นหนึ่งจากสำนักข่าวซินหัวที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างมากคือข่าวที่ว่าทุเรียนไทยแพ้เวียดนามหลุดแชมป์ส่งออกไปจีนข้อมูลจากสำนักข่าวซินหัวบอกว่าทุเรียนจากเวียดนามตอนนี้ครองตลาดจีนเกือบ 62% ตามด้วยทุเรียนไทยซึ่งตกลงมาเหลือ 37%และทุเรียนฟิลิปปินส์ประมาณ 1% กว่าข้อมูลและตัวเลขส่วนแบ่งตลาดทุเรียนของในจีนดังกล่าวเป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่งเพราะเพียง2ปีก่อนหน้านี้ทุเรียนไทยครองสัดส่วนคุณภูมิธรรมพร้อมยังครับในตลาดจีนสูงถึง 95% เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้แต่หลังจากที่จีนเปิดตลาดเพิ่มเติมทุเรียนเวียดนามก็หลั่งไหลสู่ตลาดจีนอย่างรวดเร็วจีนเพิ่งจะอนุญาตให้เวียดนามส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนได้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 หรือไม่ถึง2ปีก่อนนี่เองแต่ถ้าว่าทุเรียนเวียดนามกับแซงหน้าทุเรียนไทยในตลาดจีนแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีผลการวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าทุเรียนจากเวียดนามจะเป็นคู่แข่งที่น่ากังวลที่สุดของไทยในวันข้างหน้าต้องใช้เวลาอีก 3-6 ปี 5 ปีแต่หลายคนคาดไม่ถึงว่าแค่ไม่ถึง 2 ปีทุเรียนไทยก็สูญเสียตลาดให้กับทุเรียนเวียดนามไปเรียบร้อยแล้ว ความจริงแล้วถ้ากระทรวงพาณิชย์ไม่มัวแต่มางุมงาหลานิ่งนอนใจว่าทุเรียนไทยจะผูกขาดตลาดทุเรียนในจีนได้ไปอีกนานน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าทุเรียนเวียดนามมีแนวโน้มจะแซงทุเรียนไทยเพราะข้อมูลตัวเลขเห็นได้ชัดเจนกว่า2565 2 ปีที่แล้วจีนนำทุเรียน 825,000 ตันเป็นทุเรียนไทยมากกว่า 780,000 ตันหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 95% ปีที่แล้ว 2566 จีนนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 1.42 ล้านตันจำนวนนี้ทุเรียนไทย 4,929,000 ตันและทุเรียนเวียดนาม 4,93,000 ตันโดยทุเรียนเวียดนามปี 2566 ครองส่วนแบ่งตลาดจีนเพิ่มกว่า 30% ภายใน1ปีเองนะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพอมาถึงปีนี้ช่วง3เดือนแรกของปี 2567 มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเวียดนามแซงหน้าไทยขึ้นมาเป็นอันดับ1ในการส่งออกทุเรียนไปจีนเพิ่มขึ้น 2.4 เท่าทั้งปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ตัวเลขในช่วงต้นปีนี้ชี้เห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดของทุเรียนเวียดนามในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 57% จากเดิม 32% ในปี 2566 ขณะที่ไทยนั้นส่งทุเรียนไปจีนตกลงเป็นอันดับ 2 หรือลง 50% ในแง่ปริมาณและ 45.2% ในแง่มูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแม้ว่าช่วงฤดูกาลหรือหน้าทุเรียนของไทยคือเดือนเมษายนพฤษภาคมเป็นต้นไปไทยหวังจะเอาคืนจากเวียดนามแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าผลผลิตทุเรียนของไทยมีปริมาณลดลงเสียหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าขาดน้ำจากภาวะเอลนีโญเมื่อเราไม่มีของไปขายก็ยิ่งเปิดทางเวียดนามยึดตลาดได้มากขึ้นและมีแนวโน้มว่าตลอดทั้งปีนี้ทุเรียนไทยจะพ่ายแพ้ต่อเวียดนามอย่างราบคาบแล้วทำไมทุเรียนเวียดนามได้เปรียบทุเรียนไทยเหตุผลที่ทุเรียนเวียดนามได้เปรียบทุเรียนไทยคือเวียดนามมีพรมแดนติดกับจีนทำให้ต้นทุนการขนส่งถูกกว่าราคาขายของทุเรียนเวียดนามก็เลยถูกกว่าไทยคือราวๆ 4,900 ดอลลาร์ต่อตันเปรียบเทียบทุเรียนไทยที่ขายในราคา 6,100 ดอลลาร์ต่อตันต่างกันเกือบ 2,000 ดอลลาร์ต่อตันหรือเปรียบเทียบเป็นตัวเลขง่ายๆก็คือว่าทุเรียนเวียดนามขายถูกกว่าทุเรียนไทยประมาณ 20% นอกจากนี้แล้วทุเรียนไทยที่ส่งออกไปขายให้ในจีนส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางบกคือรถบรรทุกเป็นหลักต้องขนส่งผ่านเส้นทางประเทศเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสาย R8 R9 หรือ R12 ผมมาแผนที่ให้ดูนะครับและแน่นอนที่สุดเมื่อเป็นคู่แข่งด้านสินค้าส่งออกประเภทเดียวกันเวียดนามก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ทุเรียนตัวเองมากกว่าอำนวยความสะดวกให้กับทุเรียนไทยทำให้ทุเรียนเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีนได้รวดเร็วกว่ามีสภาพที่สดใหม่กว่าเมื่อเส้นทางขนส่งเราต้องอาศัยเวียดนามผ่านเวียดนามทางการเวียดนามก็อาจจะใช้วิธีการกักของคือปล่อยทุเรียนเวียดนามผ่านด่านเข้าจีนเร็วขึ้นแต่ประวิงเวลากักทุเรียนไทยเอาไว้นานหน่อยที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมครับปัญหาใหญ่ของทุเรียนไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องโลจิสติกหรือการขนส่งแต่เป็นปัญหาที่เกษตรกรไทยและประเทศไทยเองไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดทุเรียนจีนได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยพ่อค้าคนจีนหรือลงจีนหรือพ่อค้าจากประเทศอื่นๆเพื่อนำทุเรียนไทยเข้าสู่ประเทศจีนท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าผมเคยเล่าให้ฟังแล้วอธิบายอีกผ่านรายการคุณจึงสนธิว่าผมพูดในตอนที่แฉทูนจีนสีเทาผูกขาดทุเรียนไทยในรายการคุยจึงสนธิตอนที่165ออกอากาศเมื่อ25พฤศจิกายน2565 2 ปีที่แล้วด้วยเหตุนี้ลงหรือพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นคนที่ได้กำไรมากที่สุดในการส่งออกทุเรียนแต่ทุกวันนี้ลงในไทยกับเป็นทุนของจีนตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อ2ปีก่อนกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรในยุคนั้นคุมโดยพรรคประชาธิปัตย์คือนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ตอนนั้นมีที่ปรึกษาที่ชื่อนายอลงกรณ์พลบุตรเป็นที่ปรึกษาก็ออกมาตอบโต้ผมแบบข้างๆคูๆว่าจะไม่ยอมให้ใครมาผูกขาดทุเรียนไทย แต่วันนี้กระทรวงพาณิชย์ตกมาอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมซึ่งพิสูจน์ชัดแล้วว่าไม่ได้ทำอะไรกับเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวประเด็นครับท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องลงจีนที่ถูกกล่าวถึงกันมากนั้นเราจะไปโทษทุนจีนหรือชาวสวนทุเรียนหรือชาวสวนผลไม้ทั้งหมดก็คงไม่ถูกต้องเพราะชาวสวนต้องเลือกขายผลไม้กับคนที่ราคาดีรับซื้อเร็วรับซื้อประมาณมากหรือจองเหมาสวนก็ยิ่งดีเพราะชาวสวนอยากได้เรือนเร็วขายได้แน่นอนราคาสูงไม่สนใจว่าจะเป็นทุนจีนหรือทุนไทยการแค่กฎหมายการแค่ปัญหานี้ทางการไทยออกกฎได้ว่าลงต้องเป็นของคนไทยและห้ามใช้นอมินีแต่ต้องมีการรับประกันด้วยว่าลงไทยจะมีเงินทุนในการหมุนเวียนซื้อทุเรียนจากชาวสวนได้ราคาดีเหมือนลงจีนและมีศักยภาพในการนำทุเรียนไปขายที่จีนได้เหมือนลงจีนมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดการขายเป็นทอดๆจากลงไทยไปให้ลงจีนส่งออกไปขายที่เมืองจีนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีพ่อค้าคนกลางหลายคนก็ต้องกดราคารับซื้อจากชาวสวนท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วหน่วยงานราชการของไทยมีมากมายแต่ไม่เคยคิดช่วยเหลือชาวสวนหรือวางยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมทั้งอตก.สำนักงานพาณิชย์กรุงปักกิ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นหน่วยงานราชการไทยมัวแต่กินบุญเก่าหลงคิดแต่คิดว่าไทยเคยยึดตลาดทุเรียนจีนได้เกือบทั้งหมดไม่สนใจความจริงเลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จีนใช้สิทธิพิเศษเฉพาะกับประเทศไทยประเทศเดียวตลอดไปท่านผู้ชมครับทุกวันนี้ทุเรียนเป็นผลไม้เพียงไม่กี่ชนิดที่ปลูกแล้วได้กำไรและมีราคาดีทำให้เกษตรกรปลูกทุเรียนกันเป็นจำนวนมากทุเรียนเวียดนามปลูกกันเป็นไร่ขนาดใหญ่ทำกันเป็นอุตสาหกรรมเกษตรกรเวียดนามที่เคยปลูกกาแฟกันมากมายตอนนี้เกษตรกรเวียดนามหันมาปลูกทุเรียนแทนเพราะว่าความนิยมทุเรียนในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เวียดนามเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วยังปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นหลักไม่ได้ต่างอะไรกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวข้อมูลเวียดนามชี้ว่าช่วง6เดือนแรกของปีที่แล้ว2566การส่งออกทุเรียนของเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ19เท่าเมื่อเทียบกับปลายปีนอกจากนี้แล้วพื้นที่ปลูกทุเรียนของเวียดนามยังเติบโตรวดเร็วมากจาก 230,000 ไร่ในปี2560มาเป็นทุกวันท่านผู้ชมครับ 700,000 ไร่ในปัจจุบันยอดผลิตรายปีประมาณ 863,000 ตันท่านผู้ชมครับเรายังมีคู่แข่งยังมีอีกเพียบทั้งมาเลเซียและฟิลิปปินส์และลาวเมื่อเราดูแนวโน้มระยะยาวคงไม่ใช่แค่ปีนี้ที่ทุเรียนไทยจะพ่ายแพ้ทุเรียนเวียดนามเพราะว่าเจอภัยแล้งแต่ในระยะยาวแล้วทุเรียนไทยยังจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หนักหน่วงมากขึ้นจากเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งลาวและไม่ใช่แค่ทุเรียนสดเท่านั้นนะครับยังมีทุเรียนแช่แข็งที่ตอนนี้ทุเรียนมูชังคิงของใครไหมท่านผู้ชมทุเรียนแช่แข็งตลาดมาเลเซียครองตลาดอยู่และมีข่าวว่าจีนกำลังอนุญาตมาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดเข้าประเทศจีนได้ในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยเคยวิเคราะห์ไว้ว่ามาเลเซียเป็นคู่แข่งกับประเทศที่น่ากังวลพอสมควรถ้ามาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ทุเรียนมูซังคิงที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักคนจีนในระดับหนึ่งแล้วก็จะทำตลาดได้มากขึ้นนอกจากนี้แล้วมาเลเซียยังมีผลผลิตมากสัดส่วนส่งออกปัจจุบันยังน้อยทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของมาเลเซียก็จะมีอีกทางเลือกที่เป็นคู่แข่งของทุเรียนไทยอย่างแน่นอนที่สุดนอกจากนี้แล้วยังมีลาวที่ตอนนี้กลุ่มทุนจีนและเวียดนามเริ่มลงทุนปลูกทุเรียนในลาวจริงจังอีก5ปี10ปีข้างหน้าผลผลิตจะต้องมีมากขึ้นอีกเยอะความได้เปรียบของลาวคือขนส่งได้เร็วกว่าไทยทั้งทางบกและรถไฟโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ตอนนี้เป็นช่องทางใหม่ในการส่งออกทุเรียนจากไทยไปลาวและเข้าสู่ประเทศจีนนั้นถ้าลาวสามารถส่งทุเรียนออกได้แน่นอนว่าการจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์และการอำนวยความสะดวกต่างๆจากลาวย่อมให้สิทธิพิเศษกับทุเรียนของตัวเองมาก่อนทุเรียนของประเทศไทยอย่างแน่นอนในขณะที่คู่แข่งหลายประเทศกำลังเร่งสปีดเบียดแซงแย่งตลาดทุเรียนมูลค่าหลายแสนล้านในประเทศจีน แต่ทางพวกเราเมืองไทยยังหลงว่าทุเรียนไทยอร่อยที่สุดรสชาติดีที่สุดไม่มีชาติไหนสู้ได้เหมือนกับการที่เราเคยหลงระเริงเมื่อ2 ปีที่แล้วว่าประเทศไทยครองตลาดทุเรียนจีนได้ 95% หรือเกือบหมดแต่วันนี้สัดส่วนตลาดเหลือไม่ถึงครึ่งนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องไม่ลืมเด็ดขาดนะว่ารสชาติความอร่อยขึ้นอยู่ความเคยชินและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วยเพราะมีข้อมูลว่าจริงๆแล้วคนจีนอาจจะคุ้นเคยกับรสชาติทุเรียนเวียดนามมาตั้งนานแล้วเพราะก่อนจีนจะเปิดตลาดให้เวียดนามส่งทุเรียนไปขายได้มันมีทุเรียนเวียดนามสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยส่งไปขายที่จีนและตอนนี้ยังมีอดีตลงไทยหลายรายตอนนี้ไปทำลงส่งทุเรียนจากเวียดนามไปขายที่จีนคนส่งออกทุเรียนในภูมิภาคนี้ต่างรู้ดีว่าตลาดทุเรียนในประเทศจีนยังมีความต้องการอีกมากเพราะอัตราการบริโภคทุเรียนต่อคนจีนยังไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศบริโภคทุเรียนอื่นๆคนจีนทั่วประเทศกินทุเรียนอยู่ที่ 0.58 กิโลกรัมต่อปีต่อคนถ้าดูเฉพาะเมืองใหญ่ของจีนการบริโภคทุเรียนของจีนในเมืองอยู่ที่ 3.09 กิโลกรัมต่อปีถือว่าน้อยมากท่านผู้ชมครับคนไทยกินทุเรียนเฉลี่ยเกือบ5กิโลกรัมต่อคนต่อปีชาวมาเลเซียกินทุเรียนมากถึง 12.62 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและถ้าเราตั้งเป้าว่าอีก5ปีข้างหน้าจะทำให้คนจีนกินทุเรียนเพิ่มเป็น1กิโลกรัมต่อคนต่อปีแปลว่าในประเทศจีนต้องการทุเรียนเพิ่มขึ้นกว่า1 ล้านตันแต่คำถามมีครับว่าเมื่อตลาดทุเรียนในประเทศจีนขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วทุเรียนที่ส่งเข้าไปในขายเมืองจีนมากๆจะเป็นทุเรียนจีนหรือทุเรียนเวียดนามหรือมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์หรือทุเรียนลาวสรุปแล้วคุณภูมิธรรมครับคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของพ่อค้าเกษตรกรประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับคุณไม่ใช่พ่อบ้านตระกูลชินวัตรรับหน้าที่นี้มา9 เดือน 10 เดือนก็เดินหน้าตั้งหน้าตั้งตาฟอกขาวให้คนตระกูลชินวัตรอย่างเดียวรอบที่แล้วคุณมาให้สัมภาษณ์โกหกแบบหน้าด้านๆว่าทักษิณ นั้นเส้นเอ็นไหลขาดเอ็นเปื่อยยุ่ยคนก็หัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ยังจะมาฟอกขาวข้าว10 ปีให้น้องสาวทักษิณอีกคุณภูมิธรรมครับคุณทำอะไรไม่อายประชาชนก็อายตัวเองอายญาติพี่น้องคุณอายลูกหลานอายบรรพบุรุษของคนไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีแค่3 เรื่องเท่านี้เองแต่ก็เป็น3 เรื่องที่ร้อนแรงและข้อมูลสุดๆไม่ผิดหวังแน่ครับเอาไว้ที่หน้าเราก็เจอกันใหม่เฉพาะวันนี้แค่นี้ก่อนครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม